เป็นหอยขมขนาดอยู่ในขี้ตมยังมีคนงมเอามาจูบปังสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม Euro Truck Simulator 2ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีม็อดไฟนะฮะแล้วก็ของแต่งนะครับใช้ได้ทั้ง Scania แล้วก็ Volvo แล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดไฟแล้วก็สตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฟตัว O นะฮะปิดตัว O ก็หายครับปิดตัว O นะครับแล้วก็ไฟตัว L ก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็กดตัว O ดูครับผม wow. ไฟก็ความอลังการก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับใส่ด้านข้างได้ด้วยนะครับสวยเลยนะครับก็ลิงก์นะครับดาวน์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับขนาดไฟล์ก็ไม่ใหญ่นะฮะก็ใช้ได้ไม่รู้น่าจะใช้ได้ทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับรถในเกรมนะในเกรมโอเคก็ไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดลงแต่งยังไงนะครับมีแตรไหมด้วยนะฮะเป็นแตรรถไฟนะฮะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหดังมากนะฮะโอเคก็ไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดแล้วก็ลงแล้วก็แต่งให้ดูพอคร่าวๆนะครับไปดูกันเลยครับผม Let's go ก็เอาละครับคุณผู้ชมนะฮะก็ลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็กดขึ้นมานะครับดาวน์โหลดใหม่นะครับผมไม่ใช่ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดครับผมดาวน์โหลดเนี่ยก็รอ12วิเนี่ยรอ12วิรอสักครู่ครับขนาดไฟล์37เองนะฮะ37เมกะบิตนะครับไฟล์เล็กมากกดสตาร์ทดาวน์โหลดเลยครับผมเรียบร้อยครับรอสักครู่เอามาได้ละไวมากนะครับโชว์อินโฟลเดอร์นะฮะอันนี้เป็นนะครับไฟล์ SCS เลยนะฮะไม่ต้องแตกไฟล์นะครับตัวนี้ไม่ต้องแตกไฟล์เลยขวานะครับแล้วก็ document แล้วก็ไฟ Euro Truck นะครับไปมอดครับลากมาด้านข้างตรงนี้เปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดขึ้นมาครับผมแล้วก็ใส่ไฟล์ที่โหลดมาเมื่อกี้ใส่เข้าไปครับ move to mod ครับเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็เข้าเกมได้เลยครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเอามอดเติมออกก่อนเคลียร์มอดแป๊บนึงนะฮะโอเคนี่เลยนะครับ Truck Accessory Pack นะฮะกดเข้าไปครับกดโอเคกดคอนเฟิร์มกดคอนทินนะครับผมทีนี้ก็กดดาวน์โหลดนะฮะกดโหลดกดโหลดครับไม่ใช่ดาวน์โหลดนะฮะทีนี้ผมจะลองแต่งดูสักคันหนึ่งแล้วกันฮะ Truck Manager อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมซื้อใหม่ดีกว่าผมขอเช็คดูการ์ดแป๊บนึงครับว่าการ์ดผมเต็มหรือเปล่าหลังนี้ยังไม่เต็มนะทีนี้นะครับไปตรง Truck Dealer เลยครับของแต่งตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้ง Scania และ Volvo นะครับรุ่นอื่นน่าจะใช้ได้อยู่นะครับน่าจะใช้ได้นะครับทุกๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นของแบรนด์ไหนนะตัวเขาเรียกว่าตัวม็อดไม่ได้จำกัดนะครับหรือเดี๋ยวผมลองแต่งของ Volvo ดูนะครับดูเนี่ยมันจะแต่งได้หรือเปล่าเนี่ยวอลโว่ผมเอาเป็นเจนใหม่แล้วกันเนาะต้องกดแต่งดูครับมันแต่งได้ไหมนะฮะเครื่องยนต์อ้าวมีเครื่องยนต์มาให้ด้วย
เยี่ยมไปเลยครับใส่กัน750แล้วกันนะครับนี่แต่เกียร์ไม่มีมานะภายในสีล่ะสีไม่มีนะครับนี่เลยแอสเซสซอรี่ตรงนี้นะครับเขามีมาให้นะจะเป็นพวกไฟนะฮะนี่ไฟนะครับช่วงล่างนะครับไฟไอ้ไฟบาร์ตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะ OL นะครับอันนี้เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะฮะ LR ใส่ BR อันนี้ฝั่งนี้ใส่ BL แล้วกันแล้วก็มีสีเขียวอีกนะฮะ M นี่คือสีแดงสีส้มนะสีม่วงสีฟ้ามีออเรนจ์นี่คืออะไรครับไฟนิ่งกับติดแฮสโตนี่คือกับติดนะผมเอาเป็นสีม่วงนะครับฝั่งนี้เขียวใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้แดงนะผสมแล้วผสมผสานนะฮะคือก็ได้มีด้านข้างไหมโอเคมีด้านข้างอยู่ข้างผมใส่เป็นไฟตัวนี้เสร็จเรียบร้อยขึ้นมาตรงนี้อันนี้เดิมนะแล้วก็มีพลาสติกปิ้นตรงนี้นะครับนี่โอ้โหใส่ไฟได้เยอะมากว้าวเนี่ยอย่างเยอะเลยครับนี่นะครับเดิมเนี่ยผมไม่ได้มี DLC แต่งอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นม็อดล้วนเลยนะมีไฟนะครับไฟเหมือนชุดเมื่อกี้เลยนะครับชุดข้างล่างที่ผมใส่เมื่อกี้นะอันนี้ก็มันเยอะเกินไปนะครับผมแต่งให้ดูไม่หมดนะครับผมให้ดูว่าจุดนี้ใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแต่งแยกเอานะฮะแต่งแยกเอาทีหลังแล้วกันเนาะขึ้นมาข้างบนล่ะไม่มีนะครับเขาเรียกว่าบาร์ด้านหน้านี่ไม่มีนะขึ้นมาข้างบนครับตรงนี้มีนะครับผมพิมพ์โลโก้แล้วก็พิมพ์นะครับแล้วก็มีพิมพ์โลโก้พิมพ์โฮมอันนี้ก็ใส่ได้จัดเต็มนะฮะอันนี้ลองแต่งดูนะครับคุณผู้ชมชอบแบบไหนนะครับขึ้นมาข้างบนก็มีอีกนะฮะฟูลพริ้นท์นะครับผมตรงนี้ล่ะตรงนี้โลโก้นะครับสต็อกแล้วก็พริ้นท์ขึ้นมาอีกนิดนึงไม่มีละข้างบนล่ะข้างบนไม่มีนะครับป้ายมีป้ายตรงนี้นะครับมีมาให้2ตัวนะใส่เลยนะครับชอบแบบไหนนะฮะก็ใส่อะไรได้อีกไม่ได้แล้วนะบาร์ข้างบนนะฮะบาร์ข้างบนก็มีไฟมาด้วยนะครับไฟมีอยู่2ตัวด้วยกันนะฮะเพียงไฟนี่มีตัวนี้ด้วยนะครับ hey! สีเหลืองสีม่วงนะฮะสีแดงสีส้มนะครับผมสีน้ำเงินสีเขียวนะครับแล้วก็สีบลูนะครับอันนี้สวยนะผมว่าสวยนะครับผมเอาสีนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอไม่ใส่ตุ๊กตาโอเคก็มีแตรมาให้ด้วยนะครับนี่แตรเนี่ยแตรรถไฟหรือเปล่าปังด้านข้างตรงนี้ละอ๋อผมใส่เป็นแตรรถไฟแล้วกันนะข้างบนละครับมีอะไรไหมไม่มีครับผมนี่ก็ไม่มีนะไม่มีข้างในครับข้างในก็มีนะครับมีธงสหรัฐแล้วก็รูปดอกไม้นะครับรูปดอกไม้นะครับผมทีนี้ไปด้านข้างบ้างนะครับตรงนี้หรือเป็นพิ้นได้นะครับที่เหยียบไม่มีมือจับไม่มีตรงนี้ก็ไม่มียางอันนี้ไม่มีมาให้นะครับเพราะว่ามันเป็นม็อดไฟนะฮะไฟแต่งของแต่งนะครับด้านข้างนะครับล้อไม่มีนะครับตรงนี้ข้างหลังไม่มีแต่สแกนเนียมันมีข้างหลังนะฮะประมาณนี้เลยนะครับวอลโว่แต่งได้ไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็ใส่ไฟตรงนี้ได้นะครับแค่นั้นเองไฟด้านหน้าตรงนี้นะครับไฟจัดเต็มกันเอาเองนะฮะก็ไปดูภายในบ้างนะครับด้านนอกน่าจะหมดแล้วนะผมว่าตรงนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีละภายในก็ไม่เกี่ยวนะฮะประมาณนี้เลยไม่มีแล้วภายในก็ไม่มีแล้วนะผมว่าน่าจะไม่มีละนี่เดิมหมดละเดิมหมดเลยวอลโว่น่าจะมีน้อยหรือเปล่าผมว่าผมจะซื้อไว้สักคันหนึ่งแล้วกันนะครับก็ซื้อโอเคเดี๋ยวผมจะไปแต่งไฟแยกเอานะฮะต่อไปเดี๋ยวลองเปิดไฟดูหน่อยแล้วกันโอเคกดตัว O นะครับผมออกแล้วนะครับไฟด้านล่างนะครับเหลือด้านบนนะฮะด้านบนน่าจะสตาร์ทเครื่องมันน้อยไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูสแกนเนียดีกว่านะครับสแกนเนียน่าจะมีของแต่งมาให้อยู่สแกนเนียครับกดผิดที่ผมเห็นเป็นซีรีส์ใหม่หรือเปล่าซีรีส์นี้หรือเปล่าซีรีส์ S นะฮะน่าจะใช่นะ
ซีรีส์นะครับเดี๋ยวลองแต่งซีรีส์ดูนะฮะช่วงล่างไม่มีเครื่องยนต์แต่โอ้มีเครื่องยนต์มาให้ด้วยเกียร์ไม่มีภายในอาจจะไม่มีปิ้นนะครับปิ้นน่าจะไม่มีหรอกนะฮะจะเดิมๆไปดูของแต่งบ้างนะครับนี่ไงผมว่าละมันเยอะกว่านะครับปังผมว่าสแกนเนียน่าจะเยอะกว่านะครับเน้นนะเน้นสแกนเนียมากกว่าไฟก็เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมนะครับนี่ดูด้านข้างเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าล่ะเอผมว่ามันไปทางสแกนเนียมากกว่านะผมว่านี่เปิดดูหน่อยมีไฟกับพริบอยู่ด้านในนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่ไฟสีส้มนะฮะประมาณนี้เลยมีบาร์ด้วยนะครับอันนี้บาร์นี่ผมไม่ค่อยใส่แบบใหญ่ๆนะใส่แบบเล็กๆก็พอนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นพวกตุ๊กตาพวกไฟได้นะมันเป็นแบบเหมือน DLC เลยอะปังตรงนี้หรอตรงนี้เป็นพาร์ทนะครับใส่แบบเตี้ยได้นะปิ้นอยากใส่แบบโลครับผมเตี้ยดีโอเคประมาณนี้เลยสวยแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้บ้างนะครับบาร์ตรงนี้ใส่เป็นพินได้ตรงนี้เป็นพินได้โอ้โหไฟ hey! อลังการงานสร้างนะฮะผมว่าสแกนเนียดีกว่าเยอะนะฮะใส่พินเข้าไปนี่เลือกแล้วตรงนี้ไฟตรงนี้เลือกได้ครับผมไฟสีส้มด้วยโอ้โหมีเยอะเลยไฟตรงนี้นี่ออเลนอันนี้สวยอันนี้สวยคุณครับผมเหมือนเดิมตรงนี้ใส่ไฟได้อีกครับโอ้หล่อจัดเลยทีนี้ปังไฟเหมือนที่ผมแต่งให้ดูนะครับด้านล่างเมื่อกี้เยี่ยมผมขอให้ดูแค่จุดนะฮะเพราะว่าถ้าแต่งให้ดูหมดนี่คงจะไม่ไหวนะครับโอเคไฟข้างบนตรงนี้นะครับเฮดไลน์นี่น่าจะมีอยู่นะครับสวยอยู่สวยฮะบาร์ครับผมนี่มีแบบจัดเต็มไหมโจ๊กเกอร์ก็ได้ครับไฟน่าจะเหมือนตัววอลโว่เมื่อกี้เลยนะนี่เลยผมเป็นสีม่วงแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะฮะตรงนี้ใส่แตรเรียบร้อยด้านข้างตรงนี้ใส่แตรโอ้โหแตรมันเยอะไปหรือเปล่าเอาด้านข้างออกอันนึงนะฮะแล้วก็ใส่แตรเข้าไปเห็นไหมครับนี่แตรตรงนี้เข้าไปมันจะผสมกันหรือเปล่าเนี่ยใส่สองแตรโลโก้ตรงนี้เลือกไปแล้วบ้างนี่เลือกไปแล้วไฟเลือกไปแล้วนะครับตรงนี้ครับแป้นเหยียบก็มีครับผมว่าของสแกนเนียมากกว่าแต่รุ่นอื่นมันแต่งได้ครับแต่งได้นิดนึงนะฮะมันแต่งได้เฉพาะด้านหน้าเนาะเน้นน่าจะเน้นสแกนเนียเนาะด้านข้างตรงนี้ก็มีให้ประมาณส่วนอยู่ชิ้นนึงฮะนี่เลยแต่ไม่สวยนะฮะเป็นปิ้นแบบนี้แล้วกันโอเคมุนมาด้านข้างล่ะเหมือนกันฮะเหมือนกันเด้เลยข้างหลังมีไหมไหมโอเคมีมาให้นิดนึงนะครับดีกว่าไม่มีนะฮะน่าจะประมาณนี้เลยนะฮะภายในผมว่าไม่มีมาให้หรอกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับไม่มีภายในไม่มีละอันนี้เป็น DLC แต่งภายในนะครับไม่เกี่ยวกับม็อดเนาะอ่ะโอเคนะครับก็ลองซื้อกันดูเลยนะครับผมลองซื้อดูเลยแล้วกันไฟไม่ได้แต่งมาด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะฮะกด take in เลยนะครับผมแทนวอลโว่เมื่อกี้เลยฟังเสียงดูครับผมโอเคเสียงเดิมๆน่าจะประมาณนี้นะครับใช้ได้ไหนๆก็ไหนๆลองฟังแตรหน่อยโอเคแตรรถไฟนะครับไฟด้านหน้าออกไฟฉุกเฉินกดตัวโอดูครับโอไฟแฟลชด้านหน้าก็ออกฮะโอเคก็เป็นอันใช้ได้ปกตินะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับชิ้นส่วนน่าจะแต่งได้ทุกคันนะครับแต่ว่าสแกนเนียจะเยอะหน่อยนะฮะโอเคคลิปนี้ฮ
หากมีคำพูดไหนที่ไม่สุภาพก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกดไลค์กดซับให้ด้วยครับเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ